นับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพเอาละค่ะพอมาถึงช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึง step by step สู่ e-commerce ของ SME กันอย่างเข้มข้นแล้วล่ะค่ะต้องให้ทั้งสองท่านช่วยเล่าให้ฟังนะคะว่าการเริ่มต้นเลยที่จะเป็น step by step อย่างที่ได้กล่าวไปช่วงต้นนั้นเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างควรจะเริ่มจากอะไรก่อนดีคะโอเคเอายกเป็นเคสแล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือในแต่ละกลุ่มธุรกิจหรือว่าแต่ละบุคคลเนี่ยการเริ่มต้นหรือว่าสเต็ปการก้าวของการทำอีคอมเมิร์ซจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างยกเคสของทางหนิงก่อนละกันก็คืออย่างถ้าเป็นกลุ่มของกลุ่มรูปแบบของบริษัทหรือเป็นคอร์ปอเรทหรือเป็นแบรนด์ที่มีความเป็นแบรนดิ้งของเขาสูงมากๆเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องมาดูก่อนที่ว่าเป้าหมายในการขึ้นมาทำอีคอมเมิร์ซของเขาคืออะไรก่อนเพราะว่ากลุ่มคอร์ปอเรทแบบนี้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยคือเขาจะมีการทำธุรกิจที่เรียกว่ายั่งยืนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะเรียกอย่างนั้นก็ได้การทำธุรกิจที่เขารันมาสักระยะหนึ่งแล้วผ่านตัวเองขึ้นมาทำเป็นอีคอมเมิร์ซนะคะซึ่งสเต็ปเหล่านี้เนี่ยทางเราเองก็ต้องไปดูก่อนว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดแบรนด์ที่มีคนรู้จักอยู่แล้วหรือว่ากลุ่มสินค้าของเขามีคนรู้จักอยู่แล้วถ้าจะขึ้นมาอยู่บนอีคอมเมิร์ซเนี่ยเขาควรจะเริ่มต้นอย่างจากตรงไหนนะคะอย่างเช่นเขาจะขึ้นมาทำอีคอมเมิร์ซเพื่อเพิ่มยอดขายหรือขึ้นมาทำอีคอมเมิร์ซเพื่อที่จะทำแบรนด์ให้มันรู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคือกำหนดวัตถุประสงค์ของเริ่มจากวัตถุประสงค์ของตัวคอร์ปอเรทแต่ละคอร์ปอเรทก่อนแต่ละแบรนด์ก่อนว่าวัตถุประสงค์หลักๆของการขึ้นมาทำอีคอมเมิร์ซคืออะไรแล้วค่อย next step ต่อไปคือพอมีวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยต้องมาดูว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเรามีวัตถุประสงค์อย่างเช่นเรามีวัตถุประสงค์ในการที่จะทำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นบนอีคอมเมิร์ซหรืออินเทอร์เน็ตให้มันรู้จักเร็วขึ้นนะคะการดึง product ขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่ใช่เน้นเรื่องของการขายละเน้นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์การสร้างภาพลักษณ์ของสินค้ายังไงให้มันดูโดดเด่นแล้วก็ให้มันดูจำได้ง่ายขึ้นนะคะฉะนั้นอย่างที่บอกคือสเต็ปจะแตกต่างกันนะคะอย่างของ V ก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงใช่ไหมคะที่เป็นอีกแนวนึงคือของผมส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เข้ามาแล้วอาจจะไม่แบรนด์เต็มที่ซะทีเดียวแต่ว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกใช้คำนี้ดีกว่าแล้วจะทำยังไงดีเพื่อที่จะขายดีใช้คำว่าขายดีแล้วกันบางคนอาจจะยังไม่มีสินค้าเลยหรือบางคนมีช็อตลิสต์ละว่าฉันอาจจะแบบอิมพอร์ตมาจากจีนฉันอาจจะผลิตเองหรืออย่างเงี้ยเป็นยังไงสเต็ปของผมก็ง่ายๆแบ่งผมจะพูดทุกครั้งเลยเป็น6 P คือไม่ว่าคุณจะมีของหรือไม่มีของเนี่ยอันที่หนึ่งผมจะอันแรกเรียกว่า personal need ก่อน personal need คือผมเชื่อทุกคนทำอยากได้ตังค์แหละแต่ว่าได้ตังค์ในรูปแบบไหนเราจะฟินกว่ากันก็ต้องมาค้นพบตัวเองก่อนว่าฉันอยากจะทำแนวนี้นะออกไปรูปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ P ที่1คือ personal need P ที่2ก็คือว่าก่อนจะทำได้เนี่ยเรามีการศึกษาเรื่องต่างๆมากพอไหมก็คือ preparation ศึกษาคู่แข่งเยอะพอหรือเปล่าคือเยอะขนาดไหนก็เยอะขนาดที่หลับตารู้เลยว่า10 เจ้าที่ลูกค้าจ่ายตังค์ให้อยู่เนี่ยที่เราจะไปแย่งเงินเข้ามาใช้คำนี้นะมันเป็นใครบ้างแล้วก็ลูกค้าเองทำไมถึงจ่ายตังค์ให้คนเหล่านั้นลูกค้าเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ที่จะจ่ายให้คนเหล่านั้นและเขามีไหมที่จะจ่ายให้เราได้รวมถึงเราเองเนี่ยพร้อมที่จะสู้ไหมหลักๆแล้วก็ถ้าจะให้ดีคือดูเทรนด์ออกว่าไอ้สิ่งที่กำลังจะโดดเข้าไปเนี่ยมันกำลังขาลงหรือขาขึ้นส่วนใหญ่ผมเจอ 90% ที่เข้ามาจะเป็นคนที่อยากจะกระโดดเข้าไปในธุรกิจที่กำลังอยู่ในขาลง แต่เห็นคนที่สักเซสนึกออกไหมครับ คืออยากทำบ้างอยากทำบ้างแต่ว่ามันลงไปแล้ว เป็นหลักก็คือว่าง่ายๆคือถ้าจะให้ดีอ่ะธุรกิจที่คนทำสักเซสแล้วเรายิ่งกระโดดไปอ่ะมันยิ่งลงถ้าเกิดเราไปเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่าเยอะมากเพราะเหมือนกับทุกคนขับรถไปง่ายๆคือวัดทุกถนน2 เส้นนะครับทุกคนขับไปทางนี้เราขับสวนไปอ่ะยังไงมันก็ง่ายกว่านึกออกไหมครับP ที่3คือต้องมาเรื่องของ planning ละ วางแผนธุรกิจจริงๆแล้วว่าโอเคจากข้อมูลที่มีเนี่ยเราจะเริ่มเปิดตัวยังไง ยิงโปรยังไงเขียนคอนเทนต์ยังไงให้ใครรีวิวบ้างมีใครเป็นพรีเซนเตอร์ไหมหรือว่าแพ็กเกจจิ้งต้องเป็นยังไง ถัดมาก็เป็น pre-sale คือทำ marketing ก่อนการขาย โฆษณา Facebook โฆษณาใน Instagram โฆษณาใน LINE Ad ใน Google SEO ต้องทำไหมอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เป็น post sale P ที่5ก็คือว่าหลังจากโปรโมทไปแล้วฟีดแบคเป็นไงบ้างอาจจะนั่งเหงาเลยไหมไม่มีใครติดต่อมาเลยหรือว่ามีคนแชทมาเยอะมากแชทมาเยอะมากก็เป็นปัญหานะคือคนที่ปัญหาของการขายไม่ได้เนี่ยเป็นปัญหาที่คนเจอเยอะมากแต่เวลาคนแชทมาเยอะเนี่ย
ก็เป็นปัญหาทุกข์ของคนที่ขายเหมือนกันคือหาคนช่วยตอบแชทแทนเราดีๆไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมีหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันอันสุดท้ายก็พีสุดท้ายคือเพอร์ซูนี่คือสิ่งที่ผมค้นพบคือหลายๆคนเนี่ยพอเรียนเยอะละรู้เยอะละระดับนึงเนี่ยเขาขาดอย่างเดียวคือขาดความใส่ใจในการทำทุกโปรเซสให้มันดีเขาก็จะคิดว่าฉันรู้หมดแล้วงั้นฉันจ้างคนทำเลยแล้วกันนึกออกไหมมันก็ปล่อยเลยมันขาดความแบบอยากสำเร็จอะไรเงี้ยครับก็จะมีแค่6ข้อผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยหมดเลยทุกเจ้าโอ้โหจริงๆคือต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็เหมือนกับว่าต้องวางแผนทุกอย่างเป็นอย่างดีบางเจ้าที่วางแผน6เดือน1ปีกว่าจะเริ่มอะไรเงี้ยครับจะเริ่มทำได้เพราะเราเห็นว่าก็มีทั้งเจ้าที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จมีเป็นช่องทางอีคอมเมิร์ซออนไลน์ออกมาแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรที่จะให้ธุรกิจนั้นเติบโตขึ้นไปเลยก็อย่างที่คุยกันช่วงก่อนอันนี้คือทุกคนอยากกระโดดขึ้นมาทำอีคอมเมิร์ซถูกไหมแต่ทีนี้อย่างของ SME เล็กๆหรือว่าแบรนด์ใหญ่ๆเองก็ตามอะไรเงี้ยแบรนด์ใหญ่ก็เห็นเพื่อนขึ้นก็อยากจะขึ้นไปทำบ้างนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือพออยากขึ้นไปทำบ้างเพราะฉะนั้นต้องมีขั้นตอนในการทำให้มันชัดเจนว่าโอเคแบรนด์อยากจะทำอะไรอยากจะขึ้นไปทำอะไรจริงๆบนนั้นหรือแค่อยากจะขึ้นไปเพราะว่าอุ๊ยฉันมีหรือต้องการจะแบบแค่โชว์ว่าฉันมีอีคอมเมิร์ซเป็นของตัวเองฉันมีเว็บไซต์ซื้อขายอำนวยความสะดวกลูกค้านะแต่ถ้าเกิดเราไม่กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าเราขึ้นไปทำอะไรเนี่ยแผนต่อไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเคว้งละแล้วก็จะเริ่มไปผิดทิศทางแล้วนะคะฉะนั้นอาจจะต้องดูให้ดีแล้วก็ต้องจัดทีมแบบถ้าเป็นคอร์ปอเรทใหญ่ๆคือต้องมีทีมสำหรับการทำอีคอมเมิร์ซโดยตรงเลยค่ะอย่างที่ทั้งสองท่านนะคะเคยมีประสบการณ์ในการที่เป็นที่ปรึกษาหรือว่ารับทำทางด้านอีคอมเมิร์ซต่างๆให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยมีเคสไหนไหมคะที่อยากจะยกมาเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นภาพกันง่ายๆบ้างก็มีของผมนะครับก็แต่ต้องบอกว่าอาจจะบอกชื่อไม่ได้เนาะของผมก็จะมีหลายแนวเอาแนวที่จับต้องได้ที่สุดแล้วก็คือจากแบบคนที่ไม่รู้จะขายอะไรเราก็มาวิจัยว่าต้องขายอะไรให้เขาบ้างเริ่มจากไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรดีใช่แล้วก็สามารถให้คำปรึกษาได้เราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ตัวเขาแล้วก็สัมภาษณ์ทัศนคติของเขาและความถนัดของเขาด้วยคือเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่อินวอลฟ์อะไรกับโปรเจกต์เลยแล้วเราทำให้ขายดีเลยคือหน้าที่เราคือดึงส่วนที่เขาอยากเป็นมากที่สุดออกมาไว้ในที่นี้ซึ่งสมมติคนนี้เนี่ยเป็นคนที่โอเคฉันเป็นคนซื้อเยอะละฉันรู้ดีเลยเครื่องสำอางเป็นยังไงฉันเลยอยากจะขายแป้งขึ้นมาอย่างเงี้ยโอเคเราก็จะดึงแล้วแล้วอย่างนี้แป้งควรจะเป็นแป้งแบบไหนที่เหมาะกับเขาค่ะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เริ่มมาติดต่อโรงงานให้เขาลองด้วยเขาต้องชอบนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือถ้าเกิดเขาไม่ชอบก็ไม่น่าจะมีคนที่ชอบสินค้าแบบนั้นเพราะว่าเรื่องของผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเซนส์ต่างกันนิดเดียวนะสีต่างกันนิดเดียวก็ไม่ซื้อแล้วอ่ะขนาดต่างกันนิดเดียวหรือโลโก้ต่างกันเดียวคือเราต้องตั้งสมมติฐานอย่างนี้คือว่าผู้หญิงคนเนี้ยลูกค้าเราอ่ะอยากได้แบบนี้แปลว่าสิ่งที่เขาเสพมาต้องมีคนที่โดนเสพมาคล้ายๆเขาเราก็ต้องการตีวงใกล้ๆเขาอย่างเงี้ย uh-huh. ถัดมาคือพอมีของปุ๊บก็เริ่มขาย uh-huh. พอเริ่มขายดีอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มหาตัวแทนก็คือหาคนที่ชอบของเขาเนี่ยแล้วก็อยากจะบอกต่อ uh-huh. ทีนี้ก็จะเริ่มแบบเขาก็พยายามโฆษณาบน Facebook ต้องสอนว่าควรจะโพสต์ Facebook ยังไงแต่ละวัน uh-huh. เช้าเที่ยงเย็นโพสต์อะไรโพสต์รูปอะไรอย่างเงี้ยไปส่งไปสถานีต้องถ่ายรูปไหมถ่ายยังไงอะไรเงี้ยครับก็เป็นเคสที่ว่าทำได้จนแบบใช้เวลานานเหมือนกันนะเกือบปียอดก็โตขึ้นเดือนนึงก็ประมาณ 7-8 หลักต่อเดือนครับประมาณแล้วมีหลายท่านไหมคะที่เข้ามาปรึกษาว่ายังไม่รู้จะเริ่มยังไงดีไม่รู้จะทำอะไรฝั่งผมจะเจอเยอะนะแต่ฝั่งผู้หญิงน่าจะเป็นคอร์ปอเรทนะใช่เพราะว่าคือส่วนใหญ่คอร์ปอเรทคือถ้ายกเคสฝั่งคอร์ปอเรทเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วอย่างที่บอกคือ coverage คือเขาจะทำธุรกิจมาประมาณนึงแล้วคือธุรกิจเติบโตบนโลกแห่งความเป็นจริงคือแบบบนออฟไลน์นี่คือเติบโตมามากแล้วระดับนึงคนรู้จักสินค้าแล้วคนลูกค้าเคยใช้สินค้าแล้วแต่ทีนี้อย่างเช่นถ้าเคสยกเคสเนี่ยก็คือเป็นเคสแบบหมดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกันคือหมดเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่บอกคือคนเดินไปบิ๊กซีไปห้างสินค้าต่างๆโลซันคือจับต้องแล้วก็ซื้อได้เลยทีนี้เขาก็บอกว่าเอ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยพอกระโดดขึ้นมาทำออนไลน์คนจะซื้อบนออนไลน์ยังไงค่ะนะคะเราก็เลยว่าต้องมีการทดลองด้วยมันก็ต้องเอ้ยอยากเห็นสินค้าจริงอยากทดลองไหมหรืออย่างยังไงไหมนะคะฉะนั้นก็เลยอย่างที่บอกคือต้องถามเขาก่อนเลยว่าเขาอยากจะขึ้นมาบนออนไลน์เพื่ออะไรเพื่อมาขายสินค้าหรือเพื่ออะไรนะคะคือเขาก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นวัตถุประสงค์หลังเขาคือเขาอยากจะขยายเหมือนขยายสาขาเหมือนขยายสาขาออกไปแล้วก็โอเคงั้นตรงวัตถุประสงค์คือออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการขยายสาขาให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดีนะคะเรียกว่า1 e-commerce คือ1สาขาว่าง่ายๆเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะขึ้นมาขยายสาขาแล้วเขาจะยกธุรกิจเขาสินค้าทั้งหมดขึ้นมาบนออนไลน์ได้เลยไหมอันนี้อาจจะต้องบอกว่าต้องมีการวิเคราะห์ก่อนว่าสินค้า
ทั้งหมดที่เขามีอยู่เนี่ยมันสามารถขึ้นมาอยู่บนอีคอมเมิร์ซได้ทั้งหมดหรือเปล่านะคะหรือเขาอาจจะจัดกลุ่มเพื่อให้บนอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันซื้อขายได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะอย่างที่บอกคือพอลูกค้ารู้จักแบรนด์เขาแล้วก็จริงแต่มันไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดลูกค้าจะซื้อตู้เย็นลูกค้าจะกดออนไลน์ไหม อันเนี้ยถ้าเป็นสเต็ปของการเริ่มต้นCorporateเองต้องคิดแล้วว่าสินค้าอะไรที่เราจะเอาขึ้นมาเป็นPriority หรือลำดับความสำคัญหลักๆในการที่จะขายบนอีคอมเมิร์ซก่อนนะคะขายบนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสัมผัสแบรนด์เขาบนออนไลน์ได้นะคะสัมผัสเขาเรียกว่าประทับใจกับการซื้อบนออนไลน์ของแบรนด์นั้นๆก่อนอันดับแรกไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันจะขึ้นมาทำออนไลน์ฉันยกมาทั้งโกดังเลยก็อาจจะเก็บเอาไปเก็บในโกดังเหมือนเดิมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการวิเคราะห์เรื่องตัว product มาเป็นอันดับแรกๆในการที่จะดึง corporate brand ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ขึ้นมาทำบนออนไลน์นะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าสินค้า product หรือว่าธุรกิจแต่ละรูปแบบก็มีการทำ e-commerce ที่แตกต่างกันไปใช่ไม่ได้มีหลักสูตรที่ตายตัวที่สามารถใช้ได้กับทุกๆธุรกิจใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นแบบนี้เองเนี่ยแต่ละธุรกิจนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากจะทำอีคอมเมิร์ซขึ้นมาจริงๆสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ไหมคะหรือว่าจำเป็นที่ต้องมาเข้าคลอสมาขอคำปรึกษาจากอย่างเช่นทั้งสองท่านแบบนี้ของผมแจ้งอย่างนี้ดีกว่าในมุมของผมเนี่ยผมจะเจอคำถามนี้เยอะมากเพราะว่าตั้งผมเริ่มทำที่ปรึกษาเนี่ยตั้งแต่ตอนสมัยมหาลัยคือผมไปช่วยอาจารย์ทำแล้วก็ลูกค้าหลายๆคนก็เห็นผมเด็กมากแล้วก็บอกว่าควรจะเชื่อถือไหมอะไรอย่างนี้ครับผมก็ย้อนกลับมาผมคิดได้ง่ายอย่างนี้เหมือนวันเนี้ยเราอ่ะจะไปหาหมอไหมเราจะไปหาหมอเมื่อไหร่มันมี2อย่างอย่างแรกคือเราป่วยหนักอย่างที่2คือเราคิดว่าเราอยากจะไปอะไรพัฒนาสุขภาพเราเหมือนกันที่ปรึกษาจำเป็นไหมพูดตรงว่าถ้าเป็นเมืองนอกอ่ะจำเป็นต้องมีนึกออกไหมครับแต่คนไทยไม่เห็นคุณค่าของมันเพราะว่าคนไทยบางคนอาจจะไม่เข้าใจถามว่ามีเพื่ออะไรแต่ก็ต้องบอกงี้ก่อนครับข้อนึงที่ผมชี้แจงได้เลยว่าถ้าที่ปรึกษาของคุณเนี่ยมีประสบการณ์มากพอแน่นอนต่อให้คุณทำสำเร็จแค่ไหนก็ตามว่าผมเล่าให้ฟังมีแบรนด์นึงแล้วกันลูกค้าผมสักเซสมากเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศเลยมาจ้างผมก็บอกผมก็เป็นคนแบบขี้ถ่อมตัวบอกว่าระดับพี่ไม่ต้องจ้างแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคุณรู้ได้ไงเขาทำของเขามาเนี่ย10ปีเขาไม่เห็นอย่างอื่นเลยเขาอยากถามผมว่าอย่างอื่นในโลกอื่นเป็นยังไงบ้างแค่เนี้ยเขาจ่ายผมหนักมากนะผมทำให้เขาประหยัดได้ภายในเดือนนึง8ล้านบาทเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังจะทำเพิ่มขยายธุรกิจไปเนี่ยเขาควรจะเป็นยังไงมันผมก็เลยเหมือนกับมันหาหมออ่ะหมอเจอคนมาเยอะมากคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามคุณไม่เจออย่างอื่นมาเยอะหรอกเพราะคุณโฟกัสอยู่แค่อย่างเดียวเรื่องในที่ปรึกษาก็จะมีความเชี่ยวชาญหลายแขนงการเงินการตลาดบริหารทีมมาร์เก็ตติ้งโปรดักต์เทรนด์อะไรพวกนี้ครับไม่มีใครเก่งทุกเรื่องดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถามผมว่าจำเป็นไหมผมก็ตอบว่าจำเป็นเรียกว่าเหมือนมาปรึกษามาขอคำแนะนำมันเหมือนกับเป็นการให้คนนอกเข้าไปมองธุรกิจแล้วจะได้อีกมุมมองที่จะเอาไปปรับใช้ได้ด้วยคนนอกที่แต่คนนอกก็ต้องมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ในเรื่องนั้นๆที่จะเข้าไปช่วยธุรกิจได้นะคะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นรูปแบบ corporate อย่างเงี้ยเขาก็จะมีแน่นอนทุกบริษัทมีทีมมีแผนก marketing มีแผนกทำดู product เป็นของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเหมือนอย่างเงี้ยค่ะว่าก็ฉันมีทีมการตลาดฉันมีทีมพัฒนา product อยู่แล้วฉันต้องใช้ที่ปรึกษาหรือเปล่านะคะแต่ทีนี้ต้องมามองว่าทีมการตลาดกับทีม product เองเนี่ยอย่างที่วีบอกคือเขาก็จะโฟกัสที่ที่ของเขาอย่างเดียวโดยที่เขาอาจจะไม่ได้โฟกัสที่ว่าแล้วฉันจะขยาย product ไปที่ไปสู่คนอื่นไปสู่ที่อื่นได้ยังไงบ้างโดยมองจากอีกมุมนึงของคนที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรเดียวกับเขาแล้วก็เข้าไปเพื่อหาจุดอ่อนแล้วก็ดึงจุดแข็งของเขาออกมา อันนี้คือเหตุผลนึงว่าทำไมต้องมีที่ปรึกษานะคะค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เชื่อว่าหลายท่านคงน่าจะพอเก็ตไอเดียของทั้งสองท่านนะคะรวมไปถึงนะคะที่ปรึกษาท่านเองจริงแล้วมีความสำคัญอย่างไรเหมือนเป็นการไปขอคำแนะนำจากคนภายนอกให้มองเข้ามาในธุรกิจของเรานั่นเองซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อนะคะในช่วงเบรกหน้าว่าตอนนี้มีหลากหลายธุรกิจมากๆเลยที่เติบโตขึ้นมาแล้วธุรกิจไหนน่าเชื่อถือมีชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราจะทำอย่างไรได้บ้างช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะอ๋อถ้าเกิดเจ้าของธุรกิจไม่ได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวสินค้าหรือว่าลูกค้าไม่เกิดความน่าเชื่อถือในแบรนด์ในตัวสินค้าเนี่ยจะทำธุรกิจต่อไปยังไงล่ะถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเหมือนการขายก็คือการทำออนไลน์การทำออฟไลน์ลูกค้าต้องมีการซื้อซ้ำ
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ